ันซีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวาดรูปโดยใช้วุ้นกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเราจะมาทำวุ้นดรอวิ่งนั่นเองเป็นวุ้นดรอวิ่งตัวเมโลดี้นะคะแบบนี้ตุ๊กตาตัวเมโลดี้น่ารักมากเลยรูปภาพเนี่ยเราก็ปรินท์ออกมาจากในคอมนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีผู้กันแล้วก็แผ่นพลาสติกค่ะหรือถุงพลาสติกใสก็ได้สีผสมอาหาร3สีคือสีดำสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะใช้วุ้นกะทิทำทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต้มวุ้นกะทิกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมของวุ้นกะทินะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่าผงวุ้นนี่ค่ะเป็นวุ้นกะทิที่เราต้มมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งละก่อนอื่นนะคะตอนที่วุ้นกะทิยังร้อนๆอยู่เนี่ยเราจะแบ่งนิดนึงนะคะแบ่งมาผสมสีดำเนาะแล้วเราก็จะเก็บวุ้นกะทิไว้เหมือนเดิมเพื่อเก็บความร้อนเราจะใช้สีดำเพื่อตีเส้นเฉยๆนะคะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะเราจะแบ่งมาแค่นี้ผสมสีดำเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้เนี่ยให้พอวุ้นเนี่ยเวลาคนแล้วมันหนืดๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วุ้นที่ร้อนเนี่ยเวลาเราตีเส้นเนี่ยมันจะเลอะหมดเลยนะคะมันจะไม่เป็นเส้นเนาะเราต้องใช้วุ้นที่หนืดค่อนข้างหนืดนิดนึงสำหรับการตีเส้นเพื่อที่จะง่ายหน่อยเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่วุ้นกะทิผสมสีดำเห็นไหมคะเป็นหนืดละกะทิมาเราจะใส่สีชมพูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพู่กันThank you.
ก็เริ่มหยอดในส่วนของตัวนี้ก่อนไม้หน้าเราหยอดวุ้นกะทิสีขาวเรียบร้อยแล้วเราก็จะปล่อยไว้ให้เซตตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ตัวเนี่ยมันหนาขึ้นนิดนึงนะคะประมาณ5นาทีหรือไม่เราก็ลองเอานิ้วเนี่ยแตะๆดูถ้าเกิดว่าไม่ติดมือขึ้นมาก็แสดงว่าเซตตัวแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เซตตัวเรียบร้อยแล้วนี่เราก็หาจานมาค่ะแล้วก็ค่อยๆดันตัวนี้ออกไปเลยเสร็จแล้วเราก็นำวุ้นกะทิที่เหลือเมื่อกี้นะคะเทลงไปแล้วก็จะพักไว้ให้เซตตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าตู้เย็นค่ะหลังจากที่วุ้นเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะเรานำออกมาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพลิกอีกด้านนึงเนาะนี่เราก็ได้วุ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปตรงจมูกเนี่ยมันจะมีสีเหลืองเนาะเมื่อกี้เราไม่ได้ทานะคะเราก็ใช้สีเหลืองให้พวกกันจิ้มนิดนึงแต้มๆสีเหลืองตรงนี้นี่ต่อไปเราก็จะมาทำแค่ตัวตรงนี้เนาะเราก็จะใช้มีดแกะสลักนะคะค่อยกรีดไปเลาะตามรูปร้อยแล้วค่ะวุ้นรอวิ่งเมโลดี้ของเราน่ารักไหมคะอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยนะคะ